ภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเปิดประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีครั้งที่1สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเปิดประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมบรรยายพิเศษวันที่14มิถุนายน2565ที่ห้องประชุมรัตนแกรนด์โรงแรมรัตนชนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีตามที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมสามัญประจำปี2565และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีวาระปี2565ถึง2567เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบางท่านและได้ประชุมหารือในส่วนของยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ทางสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบและประชุมหารือสร้างแนวทางตามข้อยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีเพื่อให้สอดคล้องกันช่วยกันวางแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2565ถึง2567รับฟังข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาจังหวัดกับภาคอุตสาหกรรมทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีโดยนายสมบูรณ์ตรีพรเจริญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะซึ่งเปิดประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีครั้งที่1ประจำปี2565สำหรับครั้งนี้เป็นการรวมกันเป็นครั้งแรกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยที่ผ่านมาประชุมกันทางออนไลน์ในการประชุมครั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายภักธรเทียนชัยมาบรรยายพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีอีกด้วยวิราชนันทพลทิพย์ศรีของชลบุรีพัชรีสิริมากอ่าน